สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD888 หมอฤทธิ์ผ่าดาว YouTube.com นะครับรายการดูดวงชะตานะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายสัปดาห์นะครับประจำในวันที่1กันยายนไปจนถึงวันที่15กันยายน2567นี้นะครับว่าจะมีอิทธิพลดวงดาวอะไรซึ่งโยกย้ายราศีบ้างนะครับในช่วงสัปดาห์นี้โอ้โหมีดาว1ดวงครับซึ่งโยกย้ายก็คือดาวพระพุธนะดาวพุธนี่จะย้ายเดินหน้าเสริฐอย่างรวดเร็วเนี่ยเข้าสู่ราศีสิงห์นะครับตำแหน่งเป็นมหาจักรและเป็นราชาโชคนะในวันที่1กันยายน2567เวลา 02:23 นาทีนะครับเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้ดาวย้ายดวงหนึ่งแหมสบายนะแต่ก็ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวอาจารย์จะทายให้เต็มที่นะโดยรวมการงานการเงินความรักคุณจะเป็นอย่างไรจะประสบความสำเร็จมีโชคลาภไหมนะครับเพราะฉะนั้นก็มี FC แฟนคลับหลายท่านนะครับมาถามอาจารย์เรื่องปีเสี้ยครับปีเสี้ยเนี่ยนะถ้าจะนำมาบูชาจากที่ร้านเนี่ยจะเอามาปลุกเสกอย่างไรจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยคุณจะต้องทำการล้างพลังก่อนนะครับเพราะว่าปีเสี้ยที่คุณนำมาเนี่ยปีเสี้ยมันจำหน้าคนขายครับ มันจำหน้าคนขายเขาถึงขายคุณได้ไงเพราะเวลาคุณนำมาเสร็จปุ๊บให้คุณไปเตรียมน้ำมา2ขันนะก็คือแช่ปีเสี้ยนะครับในน้ำนะให้มันพอดีกับตัวนะครับในถังก็ได้แล้วแต่ในขันก็ได้นะขันหนึ่งเนี่ยใส่น้ำสะอาดแล้วก็ใส่เกลือใช้เกลือนะครับเพราะฉะนั้นคุณเอาปีเสี้ยเนี่ยใส่แช่ลงไปในน้ำผสมเกลือให้เรียบร้อยนะหรือคุณผสมแล้วเอาปีเสี้ยใส่ก็ได้นะแช่น้ำเกลือนะครับเกลือไม่ต้องผสมเยอะนะเดี๋ยวปีเสี้ยเป็นโรคไตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้แช่น้ำเกลือไว้เนี่ยประมาณ1นาทีแป๊บนึงอะนะครับหนึ่งนาทีก็พอไม่ต้องเยอะนะพอเสร็จแล้วเวลาคุณแช่เนี่ยปีเสี้ยต้องหันหน้ามาหาคุณนะครับหันหน้าหาคุณนะพอเวลาคุณแช่น้ำเกลือเสร็จปุ๊บคุณก็หยิบจากน้ำเกลือนะแล้วก็มาแช่ที่น้ำสะอาดน้ำธรรมดาน้ำเปล่านะครับถ้าเป็นน้ำแร่ได้ยิ่งดีนะ ไม่ต้องถึงขั้นต้องไปแช่ออนเซ็นนะไม่ต้องนะแหมขนาดนั้นคงไม่ไหวนะพอคุณแช่น้ำสะอาดได้บ่อยแล้วแป๊บนึงนะครับแล้วคุณก็หยิบขึ้นมาเลยให้เห็นหน้าคุณคนแรกสำคัญต้องเห็นหน้าคุณคนแรกนะหยิบขึ้นมาคุณตั้งชื่อเลยโอ้ยน้องเงินน้องทองนะโอ้ยเงินทองไหลมาเนืองนองนะร่ำรวยประสบคุณตั้งชื่อตั้งอะไรไปเลยแล้วก็พูดเลยนะครับนะให้ช่วยเหลือนะแล้วคุณก็ต้องรูปตัวมันนะก็เหมือนสุนัขทั่วไปอะรูปอะนำเงินนำทองมาให้พ่อให้แม่นะมีกินมีใช้มีเงินมีทองเข้ามาแล้วเสร็จแล้วคุณก็ไปวางทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะครับคุณก็ไปวางไว้ตรงตำแหน่ง45องศานะครับ45องศาทางตำแหน่งทิศนี้นะหรือถ้าคุณไม่ได้ทิศให้คุณหันหน้าปีเสี้ยหันออกตรงไปกับประตูเลยครับหันไปด้านหน้าประตูคุณนะถือว่าเป็นการปัดเคราะห์นะครับรับสิ่งที่ดีๆเข้ามานะครับเพราะว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยนะจักรพรรดิฮ่องเต้เนี่ยเขาจะมีธงนะมีปีเสียอยู่ข้างบนเลยไปข้างหน้าเนี่ยคือการปัดเคราะห์ไปสู้รบกับข้าศึกได้รับชัยชนะประสบความสำเร็จทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ทำตามนี้นะครับสำหรับใครที่ไปบูชาปีเสียมาเนี่ยคุณต้องล้างพลังก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาจำแต่หน้าคนขายนะนี่ถือสำคัญนะครับให้ปีเสี้ยจำหน้าคุณคนแรกแค่นี้ก็พอครับปีเสี้ยจะได้ช่วยดึงดูดโชคลาภเงินทองมาให้กับคุณอย่างเต็มที่เลยนะครับนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพของตัวของคุณเองเป็นสำคัญด้วยนะครับนะอย่ากินน้ำเย็นมากจนเกินไปนะโอ้โหนี่อาจารย์กำลังคิดมากเลยเครียดเลยเนี่ยนะจะต้องหยุดกินน้ำเย็นหยุดกินกาแฟเย็นที่ต้องการ โอ้โหเมื่อวานเนี่ยเรารู้สึกเลยนะเรานั่งเขียนหนังสือใช่ไหมเมื่อวานไปนั่งเขียนนึกไงไม่รู้ไปเขียนที่พื้นใช่ไหมเราก็นั่งพุงว่าค้ำใช่ไหมเรามีความรู้สึกเลยเฮ้ยทำไมตรงพุงเราบางส่วนเนี่ยมันเย็นเยือกเลยเรารู้สึกเลยว่ามัน มันเหมือนกับมันจะชาๆเย็นๆวิวๆอ่ะอยู่ภายในท้องนะครับแล้วก็แบบอันนี้ก็ต้องปรับเปลี่ยนแล้วต้องดูแลสุขภาพตัวเองแล้วไม่ไหวนะคิดหนักเลยนะเนี่ยที่จะไม่ได้กินกาแฟเย็นเนี่ยโอ้โหเนี่ยแหมกุ้มใจเลยนะก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะครับนะมีโชคลาภครับเวลาคุณขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวคุณจำไว้เลยนะอันดับหนึ่งเลยขอสุขภาพก่อนครับถ้าสุขภาพคุณแข็งแรงยังไงอย่างอื่นเนี่ยทำงานเงินทองมันก็ตามมาอยู่แล้วนะครับชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับอิทธิพลดาวพุธนี้ก็จะเดินหน้าเสริฐนะพุธเป็นดาวเจริญพบการเงินนะครับและปุตตะเนี่ยหมายถึงในการเงินจะวิ่งเข้าบ้านของชาวราศีพฤษภเป็นอย่างดีแหมดีจริงๆนะเงินวิ่งตั้งแต่ช่วงวันที่1กันยาเลยนะครับเงินทองไหลมาเทมานะชาดิติการเงินก็จะหมดเปลืองไปกับค่าใช้จ่ายไปในครอบครัวนะครับนู่นนี่นั่นเป็นส่วนใหญ่นะและดวงชะตาคุณก็จะมีสิ่งที่ดีๆใหม่ๆเกิดขึ้นในครอบครัวด้วยนะครับหรือถ้าใครมีลูกมีเต้านะลูกคุณก็จะอยู่ติดบ้านเป็นพิเศษในช่วงระยะเวลานี้นะครับและชาวราศีพฤษภคุณจะมีในเรื่องของสัญญาข้อตกลงเจรจาเกิดขึ้นด้วยนะครับในเรื่องของบ้านแล้วก็ในเรื่องของหลักทรัพย์ต่างๆนะก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีในดวงชะตาของคุณนะครับมาวัดระดับการเงินของคุณนะครับช่วงต้นเดือนเนี่ยการเงินก็ยังโอเคดีอยู่นะแต่การเงินคุณจะดีมากขึ้นไปอีกก็คือตั้งแต่ช่วงวันที่10เป็นต้นไปจนถึงกลางเดือนกันยายนนะครับช่วงนั้นการเงินถือว่าดีมากกว่าช่วงต้นเดือนนะครับแต่ให้ระวังอุปสรรควันที่10กับวันที่11การเงินหรือบริหรือบุตรคุณบริวารคุณเรื่องทรัพย์สินเนี่ยจะมีปัญหาอุปสรรคต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับถือว่าคุณก็จะมีความสุขในการทำงานเป็นอย่างดีนะการเงินก็อาจจะมีขีดจำกัดในการใช้จ่ายนะครับต่างๆนะส่วนด้านความรักครอบครัวก็มีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกันได้เดินทางไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะครับอย่างมีความสุขในครอบครัวของชาวราศีพฤษภนะโอเคอันนี้ครบแล้วในดวงชะตานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ